สามารถเข้าใจในการก้อนไกเอาหลักธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละตนแต่ละองค์มาอูมาจามาออกรายการสถานีวิทยุในคึื่นต่างๆทั่วพื้นแผ่นดินประเทศไทยนี้มีกุฏิแล้วแต่ญาติโยมสถาสาธุชนจะฟังและจะก้อนไกเอาอันไหนได้เปิงควนกรับจะมาดำเนินวิถีชีวิตตัวเก่าว่าเหมาะสมเปิงควรจะได้ อันนี้ย,ยมศรัทธาเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาแต่ละวันย่ยมศรัทธาสาธุชนดำเนินวิถีชีวิตเป็นประจำวันอยู่แล้วแต่วิถีชีวิตของเฮานั้นต้องอาศัยน่ะละทก,กรรมสอนทต่เพิงกวรที่จะมาดำเนินวิถีชีวิตของตัวเก้าเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการสถานีวิทยุน่ะครื่งสี่เขาพ่อเจ้าประชามมาเมือนแล้วและคืนนี้เองก่อนอื่นที่จะอูทธรรมะ ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่ลิ้นสัญญาณจากสถานีขค้ื่นสีขาวเพื่อชาวประชาไปออกอากาศไลฟ์สถานีตัวการไล่จังหวัดตัวการในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกช่องทางว่าจะทำเฟซบุ๊กไลฟ์ของทําประคูอภิวัฒนนวิกรมและของวัดพุทธศรีคีรีกด็ดีขอขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกการแชร์เพื่อการฟังธรรมะ การดำเนินวิถีชีวิตโดยกันมีธรรมะเป็นช่องนำทางของเฮาเดินต่างไป่างหน้ายายมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตหมดไปตึงวนันถึงวนันวันนี้ก็ข้ามลงมาเห็นแล้วมาพบพระกับยายมศรัทธาสาธุชนในการข้ามคืนวันนี้ไายคนก็มีปัญหาธรรมะที่โทรมาบางปัญหาก็บ่สามารถที่จะมาอุจจารตังสถานีได้ เปลนการเหตุกาเรเฉพาะของแต่ละคนแต่ละท่านแต่บางปัญหาธรรมะนั้นก็สามารถจะมาอู้ต่างสถานีเพื่อเป็นความหู้ความเข้าใจของหนลายๆคนตีใจวิถีชีวิตตีเหมือนๆกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้คนที่โทรมาเนี่ยสตาสาธุชนท่านผู้ฟังที่โทรมาถามปัญหาต่างๆน่าหันใจว่าหลายคนนั้น ก้ากับผมอัตามาภาพเองก็คิดอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องมีปัญหาเป็นแน่แท้นแต่ละชีวิตยิ่งปัจจุบันนี้สังคมปั่นป่วนหลายประการเศรษฐกิจกระซบเศร้าว,วิถีชีวิตดำเนินไปท่ามกลางความลำบากยากแค้นแต่หลายประการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของญาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ก็ดีที่น อยู่ที่บ้านอพอตั้งโทรศัพท์ตั้งสถานีวิทยุนะตั้งสถานีวิทยุตั้งช่องทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีละลายช่องทางก็ดีแล้วต้องขอขอบคุณตั้งสถานีวิทยุวัดไฝ่เห็นที่ออกรายการตั้ง YouTube, ยู u ูบหือตดยพร้อมกับคนดูซิทโยมดูซิทป่งทีวีที่อำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้นำ รายการนี้ออกทางย t u b e เป็นประจำเสมอมาตั้งแต่ในการออกสถานีวิทยุนี้แล้วจโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งหลายให้การปัจจุบันนี้ละลายประการที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตของต้องฟามรสมชีวิตของแต่ละคนนั้น,นะจะต้อง่าฟันไปต่างหน้านแม้จะเกิดมรสมชีวิตเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันอยู่แล้วก็ต้อง่าฟันไป ในที่สูดนั้นน่าก็ต้องอาศัยรักธรรมะศรัทธาถ้าบอกมีรักธรรมะก็ทุกคนจะอยู่แบบเดรไลนนะอยู่แบบไลอันนี้นะอยู่แบบญาิยาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะถ้าญาิโยมศรัทธาเข้าใจหลายคนที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดเข้าใจว่าทุกคนก็จะ,ะมีความสุขในการฟังธรรมะแล้วเข้าใจ เพราะว่ามลสมชีวิตจะเกิดขึ้นในลนักษณะใดก็ตามเพราะว่าประเทศชาติจะเป็นไปในลนักษณะใดก็ตามแต่ถ้าคุณท,ทุกคนคู้คนอยู่ด้วยธรรมะแล้วทุกคนจะอยู่แบบใจปัญญาใจวิชาความหู้ความเข้าใจจากการได้จากความหู้ความเข้าใจจากหลักธรรมคำสอนตั้งสถานีวิทยุตั้งแนวทางหนึ่งคือการไปฟังธรรมะ บางคนถึงวันพระก็ไปฟังน้ําฟังธรรมน้าธรรมกรรมสอนมรดกมรดกธรรมกรรมเมืองจากตังวัดวาอารามต่างๆที่ได้จักขึ้นในถ้ำครั้งเทศกาลเข้าพรรษาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะยมศราทธาธุชนท่านผู้ฟังมีโอกาสหลายช่องทางที่เราจะนำแสงสว่างของชีวิตเพื่อเกิดขึ้นกับตัวเก่าเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดมาได นะสิ่งหนึ่งที่ขาดมาได้ที่จะมีอุปการะคูณต่อเฮาอย่างยิ่งลักธรรมตี่ยิ่งใหญ่แท้ทุกคนขาดมาได้เลยในโลกนี้ทุกคนขาดมาได้แทต่แท้ยโยมสนานนั่นคือการมีสตินะการมีสติเพราะว่าการมีสติและกับมีสัมปชัญชญะหูตัวการมีสติและสัมปชัญชญะหูตัวนี่เป็นธรรมะตี เป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะเลยสัทธาพ่อแม่ของธรรมะว่าอันใดเป็นหัวหน้าของธรรมะสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขาดสติอย่างเดียวก็จมละสัทธาธรรมะข้ออื่นจะไปเกิดขึ้นได้จะใดละอ่อนที่เกิดใหม่สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็ต้องอาศัยบิดามารดาแมดิบิดามารดา่พ่อแม่แต่ละแล้วก็ต้องอาศัยคนอื่นผู้ที่ใหญ่ผู้ที่โตแล้ว เลี้ยงพอดูแลหื้อทนุถนอมหื้อละอ่อนหรือเด็กน้อยที่เกิดมาในโลกนี้จะได้ลืมตาพ่อโลกและยาวกายไปทางหน้าต้องอาศัยสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของละอ่อนน้อยที่เกิดมาในวันนั้นแล้วลหลายวันต่อมาเป็นเดือนเป็นปีถ้าพ่อแม่บ่มีแล้วถ้าพ่อแม่มีแน่นอนเลยทีเดียวต้องอาศัยพ่อแม่ผู้บันเกิดเก้า เป็นผู้ที่จะคอยดูแลพร่ำสอนป้อนข้าวป้อนน้ำคอยดูแลโ,ลโลครคโรคภัยพยาธิที่ได้เกิดขึ้นคือครับลูกเต้าตัวเขาจะต้องปัดเป่าดูแลเป็นอย่างดีปต่่างกับชีวิตของเราแต่ละคนอยติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตของเราแต่ละคนนั้นแน,น่นอน,น,นเกิดมาจะต้องอาศายัยแตธรรมะแต่ธรรมะข้อหนึ่งอย่างที่อู้แต่ขี้ว่า ธรรมะที่เป็นป่อเือเป็นแม่คอยดูแลธรรมะขออื่นคือเจริญนั้นธรรมะที่มีอุปกรณ์มากอย่างยิ่งนั่นคือสติความระลึกได้เพราะฉะนั้นตังสติปัฏฐานสี่ในการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยสติปัฏฐานสี่ต้องจะอาศัยสติความหูทั่วพร้อมนั่นคือสัมปชัญญะหูตัวตลอดเวลาคนที่หูตัว๋วคนที่มีสตินั่นคนที่สมบูรณ์แบบพอสมควรเลยทีเดียว ท่ามกลางในโลกนี้ท่ามกลางการใช้ชีวิตต้องเจริญสติเป็นอย่างยิ่งแม่พ่อกาแม่กยญาโยมศรัทธาในเจ้าให้เจ้าสวนต้องทำาาหากินทุกคนจะต้องมีสติต้องคอยดำเนินวิถีชีวิตอาศัยสติตัวนี้เป็นตัวนำทำรห้เขาอื่นจะเจริญได้เรื่องความประมาทก็จะ มีเกิดขึ้นความบาปรประมาทจะมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อห้องบาปรประมาทแล้วชีวิตก็จะได้ดําเนินไป่ามกลางที่บริบูรณ์ไปด้วยหลกักธรรมคำสอนในข้ออื่นๆที่จะดำนำวิถีชีวิตของตัวเก้าดําเนินไปได้ตั้งหน้าอย่างปลอดภัยชีวิตในวัฏะส่งสารน,นี้ศรัทธาน่าหานใจน่าสงสารทุกคนนะบางทีก็ต้องส่งสารตัวเก้า พอได้รับความทุกข์บางคนโทรมาเออท่านอาจารย์ส่งสารตัวเกาะนะ่าเต้นเออหนาถึงวันนี้ได้รับความทุกข์มหาศาลผมจะไปเปิืงอนงานวันหนึ่งเปิดวิทยุฟังธรรมะเปื้อนก็นี่แนะนํเนเนนามเมือนแล้วคือฟังธรรมะเถอะบอมีอยังไปกดนักยังพอดีไปเปิดฟังธรรมะเออเข้ากับวิถีชีวิตของตัวเก่าพอดีเมื่อเข้ากับวิถีชีวิตของตัวเก่าแล้วอยาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟัง แล้วนำมาคิดพิจารณาเป็นประจำพอนำมาคิดพิจารณาแล้วสถาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ความหู้ความเข้าใจในการฟังธรรมะอย่างประโยชน์คือเกิดขึ้นกระตุกก่าความทุกข์ก็เบาบ,า,บ,า,บางลงไปก่อนหน้านัา้หนหลายคนที่ฟังก่อนที่จะฟังธรรมะบันทีก็แย่ย่ำออกตันตึกแต่เมื่อฟังกร,รมเปื่อนฝูกแนะนนมาฟังธรรมะพ่อง เพื่อน,นํามาใช้กับชีวิตตัวเก่าปรากฏว่าแอบไปฟังของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านอย่างที่เคยบอกครั้งหนึ่งเออตอนนี้ดีมาพมมีสตินี่เอาตรวจสติเข้ามาแล้วลึกได้ว่าเออชีวิตเฮานี่มีกล้าเนาะคนเฮามาใจ๊ทุกคนตัวเก้ามาใจ๊ทุกคนเดียวคนอื่นก็ตุกไปและ้วยิ่งปัจจุบนนันณนสถานาการณ์ปัจจุบันตอนนี้ณสถานาการณ์ปัจจุบันตอนนี้ หน้าสถานาการณ์ปัจจุบันตอนนี้ยโยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งตอนนี้นั้น,นาภาัยธรรมชาติได้คุกคามนานาอนารยประเทศหลายประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศจีนก็นดีหลายประเทศตั้งตะวันตกตั้งทวียุโรปได้รับความภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมหาศาลสาธุชนท่านผู้ฟังจะย,ยมศัธาสาธุชนท่านผู้ฟัง ที่ฟังรายการอยู่บางคนมีโทรศัพท์บระเดี๋ยวนี้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นละ,ลา,ะ,าาล,ะลายประการัทธาละลายประการนะยิ่งประเดี๋ยวนี้เขาเขาที่ไหนหูโมดตอนนี้ประเทศจีนนี่ภัยธรรมชาติกําลังคุกคาอย่างนักนะเมื่อต้นปีนี้โอเรื่องโรคโควิดโรคภัยไข้เจ็บนะกระนาำลงมาอย่างนักเออมาตอนนี้ ภัยธรรมชาติเรื่องฝนฟ้าทำแล้วพายุเข้ามาถล่มประเทศเพิ่นโอ้เจ้าบ้านเจ,าจา้าจองตายมาใจน้อยและนี่ละนาดความเป็นอยู่น่าสงสารเวทนาเน้อนน่าหาันใจน่าหาันใจแต่ตอนนี้ต่างบ้านเฮานี่น้ำท่าฝนฟ้าตกบรรถุกต้องตามระดูการนี่ความทุกย่อมเกิดขึ้นหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้ปลูกข้าวหลายพื้นที่น้ำมาม่อเคยนองมากเตือปีนี้ ท,ท่านเต็ดีและดูเข้าพรรษามาแล้วอันนี้เหตุการณ์เรหล่านี้ที่เกิดขึ้นจังวันนี้อันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เหมือนแล้วแต่เมื่อเฮามีสติสัมปชัญญะความหู้ตัวมีความเข้าใจว่าเออบระเทเฉพาะประเทศเฮาที่ได้รับภัยพิบัติต่างประเทศเปิ้นลำบากเหลือนี้หลายเต้าบางคนบ้านจ้องยันต่างๆลมพายุเข้ามาบอกว่าลดตั้งการปิวขึ้นบนฟ้าอันยังจะปั่นน,นั่นัทธาลองกึดเอาเถอะ ความเป็นไปของสังคมความเป็นไปของโลกปัจจุบันนี้เกิดขึ้นนานา,นาประการในที่สุดขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจงตั้งสติไว้คือดีจงมีความหูทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันอาการคือได้เมื่อเขาอยู่กับปัจจุบันนี้ความพร้อมจะเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความหูตัวทั่วพร้อมมา เอายังมีชีวิตมีกล้าต่างประเทศเพื่อนลำบากขนาดไหนมีสติตัวเดียวสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะว่าสตินี่เมืกลับมาเมื่อใดปัญญาย่อมเกิดขึ้นป้่นหองว่าสติปัญญาเนาะมีคำมากเก่าแต่เก่าแต่ก่อนสติปัญญาเนี่ยสติกับปัญญานี้จะตัวกันเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมีอุปกรณ์มากมหาศาลอุปกรณ์คือมีคุณค่า ดูแลทำข้ออื่นให้เจริญรุ่งเรืองอย่างพ่อแม่ดูแลลูกเต้าเป็นต้นพ่อแม่จะต้องพอลูกพอเต้าให้จเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาเป็นความหวังของพ่อแม่แต่หลักธรรมแต่ละข้อที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวันนั้นอย่างแรกนั่นคือจะต้องมีสติเมื่อเอามีสติเขาก็ก้นไก่เอารักธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละโตนแต่ละองค์ มาอู้มาจ๋ามาเตเตสนามาสั่งสอนให้ญาติโยมสทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้รับรู้ได้เข้าใจในการดำเนินวิถีชีวิตของตัวเก่าว่าเอ๊ชีวิตเขาเกิดมาจะหนึ่งมีกล้าเนี่ยถ้าเข้าใจเดี๋ยวจะต้องดำเนินวิถีชีวิตไปทางใดพ่องอย่างใดดีถ้าเขาเข้าใจแบบนี้เขาก็ก้อนไก่เอาหลังทรมากำสอนด้วยสติแหลกผันญ,ญา เพราะฉะนั้นสติแต่ก่อนอยู่้วยหลวงปู่พุทธบาทห้วยตม้มหลวงปู่คุมาเจ้าชัยมงคลว่าตู้มีสติด้านอาาตู้เฮ้ยไปที่ไหนจะไปลืมสติเอาตดยไปเตืเนใส่ถุงย่ำไปด้วยเอาสติใส่ถุงย่ำไป <c oughs> เอตอนเนอจะไปลืมเนอวะนะครับครับครับวนะตอนไปอุปถัมภาา์เพิ้นว่าเอาสติไปเตอนเนอขึ้นเขาขึ้นดอนนะจะไปลืมเอาสติใหญ่ใส่ถุงย่ำไปเตืเนอน ถ้าลืมไปนี่อิดเนอร์อนี่คือใส่ถุงย่มไปตอวเนอร์จะไปลืมเนอร์พกเข้าไปตัวเพิ่นเหมือใจอุนนะ่นักเหม่นเนบอกท่านนะธรรมกรรมสอนเพิ่นบอกคนะือสติใส่ถุงย่มไปตัวนะจะไปลืมเนอร์นี่เอามาต้องมาแกะก้อนกายพิจารณาเอาคือมีสติอย่างเดียวสตินี่แน่นอนเลยทีเดียวนะเป็นหัวหน้าธรรมนะเพราะฉะนั้นนะทำอื่นๆ ข้อนั้นก็ตามบอกว่าจะศีลธรรมมันยังต่างๆศีลห้าก็ตามสัทธาศีลห้าจะมีถ้าเขาขาดสติจะไปหักษาได้ยังไดเพราะขาดสติไปแล้วสัทธาเราขึ้นเอาเนาะถ้าขาดสติเนี่ยจะหักษาอย่างได้สัทธาเพราะฉะนั้นนะสัทธาจะต้องเข้าใจว่าเขาต้องมีสตินีมีสติแล้วปัญญาจึงเกิดเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยปัญญานี้เหมือนกับแสงสว่างในชีวิตอย่าง แต่ว่าที่ผ่านมาในไปตานเตียนกันที่อำเภอเวียงแหงเนี่ยเครื่องสี่เขาเพื่อชาวประชามนันร่วมกักบขวสะพานบุญนี่ตังอำเภอสัมปทองถ้าจะจำาบพิษนะ,นะ,นะก้ากับผมามาจะมาภาพเองต้องของอาภายัยตัวที่มาได้ไปร่วมบุญกุศลครั้งนี้ทวยติทุะระปาปังเราสามารถที่จะเดินทางไปได้นี่ก็เพื่อว่าทุกคนมีสติและปัญญาเมื่อเวลาชีวิตยังมีอยู่ พอจะแบ่งเวลาไปได้ที่จะสร้างปรารมีกับป้าก,ากันไปอ่าโดยการนำของทัพระคูอภิวัฒนวิกรมโดยเนี่ยปากันไปทำบุญที่หันทีนีอย่างน้อยที่สุดได้ไปหู้ไปหานต่างบ้านต่างเมืองว่าอำเภอเวียงแหงเป็นจะได้พ่องนี่เป็นแบบน่านศรัทธาเออได้ยินเมือนแล้วเป็นอำเภอล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนเป็นเป็นกินอำเภอมาเมื่อนาะน ที่หลังมาได้เป็นอ,อำเภอยกอำเภอขึ้นก็ต่อมาด้วยในอำเภอด้วยหลออำเภอช้ประการอำเภอช้ประการและอำเภอดอยหลอแต่ต่อด้วยอำเภอกรรยานิวัฒนาหลายอำเภอที่ทติดตามโดยกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหู้ไปหานพอได้หานหมู่คณะไปกันนักหลายความจื่นอกบานใจก็เกิดขึ้น ได้หันไปตามเตียนกับมาน้อมและลึกถึงอย่างวันนี้ปิกมาบ้านมาจองแล้วอย่างที่เขาไปทําบุญมานี่เวลามานึกกด้นี่เขาก็สขใจ่ายศรัทธาสุขใจสบายใจสุขใจสบายใจว่าเออเนี่ยชีวิตที่เกิดขึ้นมาได้ไปร่วมทําบุญที่หันที่นี่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเก่าในการสร้างบรารมียโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง ภายได้ทำบารมีสร้างบารมีมาแล้วจงมีสติสัมปชัญญะเพื่อมานึกตลอดอ้น,นี้จะจะอู้เก่าหู้ยใยมศรัทธาเป็นประจำจะต้องมานนึกมานเข้าใจ,จเจริญสติของตัวเก่าคือแน่นแฟน้นปัญญากับย่อมจะเกิดขึ้นมีสติทั่วพร้อมทวน,นะัทุกอย่างจะเรียบร้อยดีงามเป็นแน่แท้ลูกทุกคนนะ ถ้าได้รับการอบรมพร่ำสอนจากพ่อแม่ลูกทุกคนก็นจะไปในแนวทางที่ดีบันักกน้อยสาัาจะต้องได้รับกรารสั่งสอนที่ถูกต้องและดีงามได้รับความเอเื้อเฟื้อเมตตากรุณาหาประมานบาได้จากพ่อแม่ลูกเต้าคนนั้นจะได้รับบ่มนิสัยอบรมเป็นอย่างดีจากพ่อแม่นั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นบุคคลที่ดีบานักกน้อย นอกจากว่าบุพกกรรมจากก่อนปานหลังรหัสกรรมที่สั่งสมกันมาไว้กลายเป็นรหัสที่จะต้องมาใช้ในชาตินี้ตัวกันบางคนนั้นลูกบ่ฟังพ่อบางคนนั้นลูกบ่ฟังแม่ในรับความทุกข์คเวทนาตังใจยอย่างล้นพน้นแทบจะทนบ่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับวิถีชีวิตของยายมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรหัสกรรม เพราะฉะนั้นสติจะต้องกลับมาอย่างเร่งด่วนถ้ามีสติอย่างรีบด่วนปิกมาทั่วพร้อมก็จะได้บ,บประมาทในชีวิตก็จะได้อยู่ได้ด้วยหลักธกรรมคำสอนจะได้ใจปัญญาอย่างถูกต้องเพราะว่าเราเข้าใจหลักธกรรมคำสอนเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าหลักธรมกร,รมคำสอนนั้นในพระสัมมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เตศไว้สามารถนำมาประพฤติธปฏิบัติ ่ามกลางมลสมชีวิตที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะเจอปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต้าบหยุทธ์ให้ฟังตามพ่องเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวพ่องปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นจึงวันนี้แต่ถ้าเอาเข้าใจความเป็นธรรมาชาติความเปลี่ยนแปลงบยุทธ์ยั้งความบดเตี้ยงแต่แน่นอนกับชีวิตของแต่ละคนที่เกิดขึ้นจึงวันนี้เนี่ยเหล่านี้จะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมาพิจารณาพิสูจน์กันต่อเ่าว่าเออ เกิดมาจัดนี้ทำไมเป็นอย่างถึงเป็นแบบนี้เนี่ยสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเป็นอะไรเป็นแบบนี้ถ้าามีสติแล้วปัญญากกจะตัวมาอย่างมีดแต่สัทธามีดมีดตีใจเพี้ยวใจฟันมีดนี่นี่คมมีดนี่เป็นปัญญาสาัทธาแต่สารมีดนี่ตังบนนี่เป็นเป็นสติคอยเหนี่ยวร่างมีสติมาโ๊บเนี่ยปัญญาก็จะเกิดสามารถจะตัดอันอย่างได้ สามารถจะตัดอันอย่างได้เนี่ยคือปัญญาเกิดขึ้นตวัวสติกับปัญญาอยู่ใกลก้การมหาศาลเมื่อปัญญาสติเกิดปัญญากับตัวมาเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมศรัทธาไว้น่าจะไปลืมตัวปัญญาใหือเกิดขึ้นคัดตัวกาวตวัวการไปถวายเตียนพรรษาเพื่อเป็นอนุอนุสัยเพื่อเปลี่ยนการสั่งสมบุญกุศลสั่งสมไว้เพื่อเกิดแสงสว่าง เซนสวรห่งปัญญาญาโยมศรัทธาตอนนี้ปีนี้หู้สึกว่าไหลท่ที่ลายคณะไหลยกลุ่มหลายวัดลายว่ามีผู้นำบุญลุกขึ้นมาจะจวนการไปตานเตียนเก้าวัดพ่องส้มวัดพ่องปการเป็นคณะคณะไหล่ที่ไหลายตางขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับทุกคณะที่เกิดขึ้นปาการไปตานเตียนเป็นที่เป็นที่ เป็นภาพที่ประทับใจภาพที่เกิดขึ้นแต่ละภาพนั้นยังบุคคลที่สแสวงบุญที่เข้าใจว่าบุญมีจริงนั้นจะเกิดความปรับปร้มปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งจากการได้หานผู้คนไปทําบุญแต่ละที่แต่ละที่สําหรับคนที่หู้แล้วว่าบุญมีจริงว่าการรมมีจริงหานแล้วประทับใจเกิดสติปัญญาแม้ไปบ่ได้สิบนิ้วไว้สามัญตาขออนุโมทนากับเพิ่น เนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วศรัทธาเนี่ยชีวิตประจํารบันของเฮาถ้าขาดสติแล้วอยู่ลําบากอยู่ยากตึงวันนี้บอกว่าในประเทศระดับใดก็ตามประเทศบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ครอบครัวก็ดีนะภายในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะ่ถ้าผู้นําก็ดีผู้นําครอบครัวครอบครัวก็ดีถ้าขาดปัญญาแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง ถ้าขาดสติแล้วสัทธาจะอยู่ได้อย่างไรจะดำเนินวิถีชีวิตไปตางที่บทถ,ถูกต้องและดีงามความพลาดพลั้งย่อมเกิดขึ้นบางคนขนาดตั้งสติไว้นะตั้งสติไว้แล้วตั้งสติไว้จัดดีปันเตื้อความเผลอความประมาทจะเกิดขึ้นได้ด้วยรหัสกรรมที่เกิดขึ้นสัทธาวันนั้นมีโยมมาถามท่านอาจารย์ที่มาอูน้นี่กับพราะว่า มีคนถามว่าบันเทิอกตตตนะอาา็ตั้งสติชาติดีนะท่านอาจารย์ตั้งสติชาติดีแต่เป็นจะได้นี่พลาดพลั้งลงไปจนได้บ่นหน้าเชื่อสักน้อยทางท่านที่ตั้งสติไว้อย่างดีสาสธุชนทั้งผู้ฟังแม้จะตั้งไว้อย่างใดก็ตามแต่ก็ต้องตั้งไว้ตั้งไว้ก่อนเรื่องจะพลาดบอดพลาดนั้นเป็นแหมเลือกนึ่ง ถ้าเป็นรหัสกรรมนั้นยากแก่การที่จะต้าทานได้ทุกคนมีกรรมเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตกรรมบาใจภัยสร้างขึ้นเราทำมาด้วยตัเกาวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาขนาดไหนก็ตามเมื่อกรรมเข้ามาสู่วิถีชีวิตเนี่ยสัทาายากแก่การจะหลีกเวน้นยากแก่การจะลบหลีกเพราะว่า เป็นผลที่จะส่งผลฮือเสียแล้วเพราะฉะนั้นแหละเมื่อเรามีสติมีปัญญากับฟั่งเฝ้าทำความดีในไก่วาจาใจของเานี้ฮือ้อวยฮื้อดีเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะเนียนได้สัทธาสาธุชนทําผู้ฟังถ้าเราบัดทาตอนนี้เขาจะทำว่าใดแถมรอเมื่อเท่าเมื่อแก่ไปติติพระวับบนประการพุ่งวันเวลากหมดไป ชีวิตกหมดไปกับการเวลาห้องปิกขึ้นมาบัดได้เพราะฉะนั้นแม้จะได้บัดได้อย่างเพิ่นบอกว่าเออต้องไปนอนวัดเนอะบางคนเออบัด้านมาไปมาเป็นอย่างก้าได้แต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องทําความดีนะไปพระสวดมนต์ภาวนาไปทําไปเดิส่สระชีวิตมันมีก้าอยู่ตอนนี้ชีวิตมีก้าอยู่กับตอนนี้การเจริญกายวาจาใจของฮองอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอันนี้มีก้า ไม่เอาจะสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างใดก็ตามนะช่วยเหลือคนอื่นจะได้ก็ตามถ้าบม่ได้ช่วยตัวเก่าแล้วหน้าห,าาหนันใจเมื่อไหรเพราะฉะนั้นอัตตาหิอัตตาโนนาโถตัวเก่าต้องช่วยตัวเก่าคนอื่นช่วยเฮาม่ได้แต่เฮาไปช่วยคนอื่นได้คนอื่นจะช่วยเฮาขนาดไหนแต่เวลากินข้าวจะต้องกินด้วยตัวเก่าอยู่ดีเวลา,าสบายจะต้องเอานํำตัวเก่าเข้าไปสู่โรงพยาบาลไปหาหมุหาหมอ คือหมอตรวจพอลาษาต้องเอาร่างกายเขาเนี่ยคือหมอตรวจพอลาษาเอาร่างกายคนอื่นไปบ้าได้นี่จะหันได้ชาติเจนศรัทธาว่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยผัยพ่องที่จะช่วยเขาได้ต้องอาศัยอัตตะชีวิต,ตร่างกายตัวเก่านี้ไปคือหมอเปินพอเปินตรวจสอบเปินว่าเป็นจใรพ่องอันนี้จะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทัางหลายก็มาอู้เป็นประจำแบบนี้แหละ เพื่อเตือนสติความระลึกได้สตินี่ความระลึกได้และก็อุปสัมปชัญญะความห่วนตัวสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเรามีสัมป,ปชัญญะนี้ความพร้อมก็จะเกิดขึ้น <c oughs> สติสัมปชัญญะความพร้อมก็จะเกิดขึ้นสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยสถาถ้าเบบราบอกปะมาทแล้ว <c oughs> ย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เนี่ยชีวิตของคนเราเนี่มีความจําเป็นมีความสําคัญอย่างยิ่ง กับตัวเก่าและผู้อื่นชีวิตเฮานี้นะต้องอาศัยละลายประกาศที่จะดําเนินไปได้ยิ่งบางคนตกอกตกใจลําบากใจโอ้ลําบากเตืเนอนบ,บางวานบางเตือทุกใจยิ่งบางคนถ้าบ่มีธรรมะในการฟังธรรมะนามาประกอบกับชีวิตเนะี่ยยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยคนเท่าอยู่คนเดียวสองคนวันทีสองพ่อแม่ลูกเท่าลันเลนไปทํางานมดเจ้าอย่างเป็นที่เพิ่ง ต้องเอาธรรมะเป็นติเพิ่งพอธรรมะเป็นที่เพิ่งเข้าใจรักธรรมแล้วเอาก็มีความสุขละลูกจะไปไหนไปเถอะมีเวลามาเยี่ยมหาพ่อแม่พ่องนะโทรมาหาพ่องยิ่งปัจจุบันนี้โทรศั์มีนะโทรมาตังวันบางคนนะพ่อแม่ก็ชื่นใจได้ยินเสียงนะนี่อายันะมีความจำเป็นถ้าหูมาดีจะฟังที่ไหนสัทธาถ้าหูมาดีก็ลําบากแล้วจะต้องใจสายตา เนี่ยต้องอาศัยตัวเก่าเนี่ยอาศัยอัตตาหิอัตตาโนนาโถต้องเพิ่งตัวเก่าทั้งนั้นนะลูกจะอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าตัวเก่ามาได้เพิ่งตัวเก่าแล้วมาช่วยตัวเก่าแล้วไฟจะมาช่วยศรัทธาหน่ะจะต้องกินยาด้วยตัวเก่าแบบนี้เนี่ยหลายคนวันนั้นทุกข์ใจลําบากใจ้ะงมไปด้วยความทุกข์หน่โลกถึงวันเนียสังคมตรงวันนี้ลําบากลําบากแต่แท้ศรัทธาไร้ประการ อย่างเศรษฐกิจบด,ดีนี่มาจากศีลธรรมเสื่อมสมลงไปเนี่ยศรัทธาสติบ่มีแล้วเมื่อขาดสติก็จะทำอย่ญญางลงไปโดยขาดศีลธรรมขาดจันมีขาดจันยาบานะ้านมาการเป็นมนุษย์เนี่ย้างครจะปฏิบัติต่อกันอย่างใดบางครจะทําหน้าที่อย่างใดการเป็นมนุษย์จงวันนี้สังคมนี่ขาดตัวนี้ขาดการมีสติ ขาดปัญญาที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแลยดีงามนะเมื่อขาดปัญญาตัวนี้แล้วอย่ายมศรัทธาสาธุชนทั้ผู้ฟังความละอายก็บอมีแล้วความอิดูสงสารเมตตาก็บรมีแล้วเกิดความหลงไปมันแล้วนะเมื่อความหลงไปเนี่ยนะเมื่อความหลงเกิดขึ้นความงามถ่ำกลางวิถีชีวิตในโลกนี้ก็บ่มี ความงามทมกลางวิถีชีวิตในโลกนี้ต้องอาศัยรักธรรมเหมือนกันความงามจะเกิดขึ้นต้องมีหิลิความละอายแก่ใจต้องมีหิลิถ้าความละอายเกิดขึ้นภายในใจนี้ของทุกๆคนในโลกนี้สังคมจะน่าอยู่ยิ่งกว่านี้หลายเต้านักความละอายแก่ใจหิลิความละอายแก่ใจ,ใจนี่จะทำให้โลกนี้งดงามสงา่า ถ้ำกลางบรรยากาศที่จะต้องหมุนไปของโลกนี้อย่างบ่มีที่สิ้นสุดถ้ำกลางหมุนไปของโลกนี้บ่มีที่สิ้นสุดเนี่ยทุกคนในโลกนี้ถ้ามีความละอายแก่ใจมีเฮลิความละอายแก่ใจแล้วต่อไปก็คือโอตปะเก่งกลัวต่อกรรมที่จะทําบดีที่จะเกิดขึ้นโอตปะความเก่งกลัวโอตปาความเก่งกลัวต่อบาปกรรมที่บะดีที่จะเกิดขึ้นที่จะทําลงไปกรรมจะสะท้อนปิดมา เมื่อเขาเข้าใจแบบนี้เอาหลักธรรมนี้มาใช้กับชีวิตโอ้สังคมนี้สัตย์จะอยู่เย็นเป็นสุขจะน่าอยู่นักกว่านี้หลายเต้าความสุขจะเกิดขึ้นทุกหย่อมยามีฮิลิความรายแก่ใจโดนแหละภยัยใครไปพบปะเมื่อบันก่อนเออันท่านอาจารย์แผ่นดินจะเรียบเหมือนหน้ากล่องมันอย่างไรท่านอาจารย์ภูเขาก็เลอปะปดเอ แผ่นดินจะเรียบเหมือนหน้ากลองใจปุ่นสมัยพระนิบไม่แต่ไม่จะมีแต่ว่าฮะโทรทำม,มาวันนั้นก็บ,บอกเออกระแตนะไกัน,นะะอ่า,อานเลยเอาฝนลดถายว่นจะไปปรับภูเขาก็ปรับหอด,ด้อยก็ท่านนอานารยว่าใจนะแผ่นดินจะเรียบเหมือนหน้ากล่องใจพุ่นว่าอย่าอ่านจะมีแต่กัก็บ,บอกว่าเออมีนะกะจังมีจะได้ท่านอาจารย์กะชี้แจงคนมันจะมีศีลมีธรรมเท่าเดียวกันหมดนะนะนะเมื่อมีศีลมีธรรมเนะี่ยอ่ะก็คือมี หิริความแรยแก่ใจโอต,ตะปะความเกรงกลัวกลัวต่อการที่บด,ดีที่จะกระทําลงไปจะทําพื้คนอื่นเดือดร้อนคือตัวเก่าเดือดร้อนนี่หิลิความแรงแก่ใจโอต,ตะปะความเกรงกลัวสถาธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้ามีธรรมะสองข้อนี้สถารับประการเลยแผ่นดินไทยจะไม่มีปัญหากฎหมายจะล่างที่ข้อก็ตามเตะนะเวลาจะล่างกฎหมายแต่ละฉบับนี้ คือควบคงความประพฤติของมนุษย์ของประเทศของประชากรของคนเนี่ยการจะร่างกฎหมายก็ต้องอาศัยฮิลลเหมือนกันนะเอ๊ะมันจะถูกต้องก่อดีงามก่อเขียนข้อน,นี้คนจะประพฤติปฏิบัตินี่แล้วเวลาคนที่เขียนก็จะต้องปฏิบัติไปตัวเรอกแต่ถ้าบม่มีความรายแก่ใจการร่างกฎหมายแต่และอย่างจะเอื้อเฟื้อจะเป็นผลประโยชน์กับตัวก้าวกับคนอื่นนักกาย อายุทิ่ทรก็ก็จะเกิดขึ้นภายในห่วงหัวใจทำาใื้อสิ่งแวดล้อมเดือดร้อนไปหลายยอมยายายอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิลลีนี่จะต้องมีอยู่เป็นประจำฮิลลีข้อนี้เป็นธรรมของเทวดาวภายใกล้เกิดเป็นเทวดานี่เทวบุตรเทวดาจะต้องมีฮิฮลลความละอายแก่ใจ อตปปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะทําลงไปแล้วจะส่งผลให้เฮาพบต่อไปจัดต่อไปจะได้รับความวิบากค,ความวิความวิบัติความลําบากยากแค้นในพบต่อไปจัดต่อไปเพราะฉะนั้นจะยมศรัทธาจะต้องทำทุกทุกอย่างตอนที่มีชีวิตอยู่นี่จะทําห,หลายอย่างประการที่จะเอื้ออํานวยต่อชีวิตตัวเก่าทั้งชาตินี้และจติต่อไป ถ้ามาทำจาตนี้มาต้องไปหวังจาตต่อไปคนที่ถามมาว่าเออต่อไปยุคพระอริยเมตตาพูกนน้ท่านอาจารย์ออแผ่นดินจะเรียกเป็นหน้ากองใจเป็นปริศนาธรรมนั่นคือจิตใจจะเต่าเดียวกันหมดนะจะมีสินธรรมเท่าเดียวกันหมดตำหนวกก็บาต้องมีทหารมาต้องมีนะกฎหมายก็บาต้องร่างเป็นยังไงมาต้องร่างท่านอาจารย์อู้อฟังวันนั้น ก็คนมีสินรรทำจะไปล่างหรือจะยัางมันต้องไปล่างคือเสียเวลาเพราะคนแบบพติปฏิบัติตามสินทำรรมันต้องไปเป็นห่วงว่าจะาจะฆ่ากันจะทำร้ายชีวิตซึ่งกานแลกกานบัต้องกลัวที่จะต้องไปขโมยจกลักวิ่งชิงเร่าไปเอาสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทุกคนก็เป็นสุกวังไหนายูฮันผลักหมากละไม้ปลูกไปรัพย์สมบัติต่างๆนานา ตกเหี่ยตกไหายไปตึงมาจับมากรรมมามาใจเป็นของตกเก่าตกที่ไหนไปพอโอ้ต๊นี้หน่อยมีนี่อยู่นี่เออเนี่ยคนหาแล้วก็เฉยนอกจากคนหาซ้อามหาเจ้าของหน้าประเสริฐแต่เนี่ย่าอมศยมสถานนี่สังคมจะเป็นสุขอะจะกรารมาแล้วเกิดความไรยแก่ใจมาใจของตกเก่าเอามายนิงอยากลาไว้ฮะนะเจ้าของไปถึงมาซ้อคนเดียวนี่ถ้าเป็นแบบนี้ทุกหยมญาี่ อันนี้คือสังคมจะเรียกมือนหน้ากองใจหน้าอยู่หน้าทัศนาหน้าสัมพัสในสังคมแบบนี้เพราะนี้ศรัทธาสาธุชนท่าผู้ฟังถึงวันนี้สังคมมาได้มีความละอายแก่ใจแล้วเีลีความละอายแก่ใจบ่มีละลายประการที่เกิดขึ้นที่มนันนาเกิดขึ้นในสังคมไทยในสังคมต่างประเทศเกิดขึ้นสิ่งที่บันหน้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสิ่งที่บนันหน,น้าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วเพราะ หิริความอายแก่ใจของม,น,มนุษย์โลกน้อยลงไปแต่น้อยแต่น้อยเมื่อฮิริความอายแก่ใจน้อยลงไปนะสติปัญญาก็จะบกคลื่นละสติก็จะบม่มีปัญญาก็บจ,จะโจยมาเมื่อบโจยมาทุกอย่างก็เดือดร้อนหน้าตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเจนย่อมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในสังคมตึงวันนี้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมดแล้วมาแจตึงวันนี้แต่ตึงวันนี้จะเป็นผลพลอยได้ ที่การปฏิบัติมาเมื่อนานว่าเออถึงวันนี้เห็นฤี้ิ์ความแรงแก่ใจของคนผู้คนต่างหลายบ่มีแล้วจะทำอย่างลงไปกับบัขึ้นละว่าจะถูกก็จะพิษก็มันดีกับบดีก็สมัยก่อนถ้าทำอย่างลงไปโอ้มันบัดีนะบ่เพิงบ่งามเนอะจะพิษเนอะบ่ดีเนอะจะไปแงืแเต้เนอะอเป็นแบบนี้ถึงวันนี้สิทธิเท่าเดียวกันบ่เป็นยัง เสรีภาพเกิดขึ้นแล้วทําได้ทุกอย่างสุดแท้แต่จิตใจที่จะต้องการทําโดยที่แบบคำนึงว่าการกระทําลงไปนั้นมันผิดต่อคุณธรรมมันผิดต่อศีลธรรมก็เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นก็บางคนว่าโอ้ทำของเฮานี่แบบ่เดือดร้อนคนอื่นเนาะสิทธิเสรีภาพของตวนะัวเก้านะบางครั้งนะสิทธิเสรีตรวัวเก่ากระทำาพื่อนะเสรีที่แบบ่มีศีลธรรมควบคุมไว้ ทุกยอมยากกับเดือดร้อนต่างประเทศประเทศไทยเฮากับเดือดร้อนทุกยอมยากกับเดือดร้อนนะรหัสกรรมจะโตยมาหนะ่ะบังทีฮ้องกงบ,บุทุกอย่างบรรจัยเหตุบังเอิญสถาทุกอย่างบรรจัยเหตุบังเอิญอยู่แล้วหลายพื้นที่ที่ถึงวันนี้ได้รับภัยพิบัติต่างๆฮ้องกงบอกว่าจ้าก,ก่อนพื้นสร้างกรรมอันยัางว้หลายประเทศที่เจอภัยธรรมชาติตอนนี้อยู่ๆพายุหมุนมาปัดลดขึ้นบนอากาศ น้ำท่วมขึ้นมาฉับพลันพายุฝนเข้ามากระน,นำํำเออมอต้นปีไข้โควิด -19 เก้าเข้ามาดีประเทศไทยที่คนไทยนี่ยังเชื่อฟังนหูตากว้างขวางว่าเออจะต้องปฏิบัติตัวจะได้พ้องทุกคนก็เคารพกติกาหน้าที่ทำให้โรคภัยไข้เจ็บตี ประดังเข้ามาในประเทศเฮาเนี่ยก็ก็ก้วยลดลงลดลงลดลด,ล,ดลงไปจนถึงในที่สุวันณีก็ปลอดโควิดมาหลายวานันหลายราตรีแล้วทำให้ผู้คนไปมาหาสู่กันได้ก่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่ต่างคนต่างวิทกนี่อันนี้จะผู้คนจตระหนักเข้าใจถึงชีวิตมีความจำเป็นมีกล้ามหาศาลแต่คนก็ตายไปหลายคนมากันเพราต้องไปเที่าต่างประเทศ ตางประเทศเพ่นนักห,ห,หรือเฮาไหลเต้าแม้ตอนนี้เหมือนกันยิ่งประเทศอินเดียโอพจะเข้าเป็นอันดับสามแล้วอันดับสามของโลกแล้วขึ้นพอโลสาัาเพ้นตายล้วนี่และน,ละนาตายจนไปฝังบัดนั้นวันเฮานี่ยันนับวันนับเดือนได้อยู่นับวันนับเดือนจะได้เวลาคนตายนี่วันดีกว็วันเก้าของกะาวันศีลก้าวันพูดก้า จะเผาได้ก่อจะเสียได้ก่อเน,นี่ยยังมีเวลาคึดนะเวลาคนตต่บ้านเฮาแต่ต่างประเทศตอนนี้เวลาจะคืดวันดีเก้ากองแปดกองวันศีนกาวัวนพุทธบดีเผาวัวนสิบห้าค่ำเดือนดับเดือนเป่งบดีเนี่ยบดีทําเนี่จะมีเวลาผอดจะมีเวลาไกวได้จะไหนสักทาคนตายกัเป็นร้อยเป็นปนันในขณะเดียวกันวันเดียวกันวันที่โลกดามไซายเข้าไปในแม่โคโจก เข้าด้ามลงไปโถมเนี่ยึ้นพอเนาะอัญญาญจะปั่นน้นรหัสกรรมของโลกปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้แล้วบ้านเฮาเมืองเฮาเราสถาหเฮาจะนับเดือนนับปีได้เวลาคนตายจะไปส่งวันไหนเดือนไหนเออเอาไว้สักสองสามวันเนาะคือมันวันดีก่อนก้อยเผาคือมันวันดีก่อนก้อยส่งสการตานฆ่าไปวันนั้นวันนั้นแต่ตอนนี้ต่างประเทศเพิ่นนับอย่าอ่านมาได้ แม้จะมีประเพณีอย่างเดียวกันบ้านเฮาเหมือนกันนะถ้าเป็นญาติเกิดขึ้นเนะี่ยจะไปรอวันดีคืนดีได้อย่างไรสัทธาภัยพ้องจะรอน้าวันเดือนน้าปีบ่มีภัยนับแล้วโรคหาระบาดเมื่อนะแปดสิบกว่าปีก่อนอน่ะิวาตการโลกระบาดประเทศไทยเนี่ยกองการเปิ่นกองกองนะต่างคนต่างหน,นีกันวุ่นวัวุ่นวายหนีโรคภยัยไข้เจ็บระบาดสมัยก่อนเหมือนกันเมืองต่างๆที่เป็นเมืองร้าง วัดห่างพ่องจะหันโบรณาณวัตถุแต่ก่อนเป็นที่เป็นที่แต่บ้านนี้บาหานแต่วัตถุสมัยก่อนผู้จะสร้างเนี่ยเหนียวแน่นเอาดินมาเผาเปลี่ยนมาดินกี้มาก่อให้เป็นที่สกระบูจาในที่สุดบางครั้งด้วยลหาหัดกร,รมนิงบโปนเนี่ยสถาสาธุชนจะต้องออกอพยพไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบ่สามารบ้านจะปิกมาได้แล้วไปการเป็นเมืองเม,มืองไปเลยต้องกึดพอรศรัสถาเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกที่เฮาเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยให้การเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราประเทศไทยเฮ้าเหมือนกันตอนนี้อัญญาจะเกิดขึ้นลองขึิดพอนาะโลกภัยไข้เจนะ็บน่ะโอ้วันนั้นที่จังหวัดระยองนะ่ะสนามปั่นปืนนะพอมีต่างประเทศเข้ามาโอ้เศรษฐกิจพังไปเป็นแทบ คนกล้าคนขายกับบัตรได้ขายแล้วต้องปิดเป็นแถวแล้วแค่โรคเข้ามาเ,เป็นโรคภัยไข้เจ็บข้าคนสองคนบันไดต้องระวังการถึงป่านานาั้นซะถ้ามาเข้ามาอย่างต่างประเทศเพิ่นเป็นแบบน,นั้นจะอยู่กันอย่างไรแต่ด้วยเดชะบ,บุญกุศลที่ต่างคนต่างสร้างปรมีต่างคนต่างมีบุญมีวาสนาปรมีย ก็สามารถที่จะยืนยัดอยู่ได้ทำกานโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ดีในประเทศไทยก็ดีเป็นที่หน้าวานวิตกละลายประการตอนนี้กระบวนกนารภัยเกิดขึ้นภายในประเทศภัยเกิดขึ้นนอกประเทศภัยเกิดขึ้นสลรพัดอย่างแต่เราต้องเข้าใจต้องอยู่ด้วยสติอย่างที่บอกมีสติปัญญาควบคุมดูแลกายวาจาใจของตัวเราอยู่่ามกลรมมรสมุม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตตัวเก่าประจําวันมันเกี่ยวเนื่องการยงย้ายกันไปหมดสถาสาธุชนทํามผูฟังยงย้ายกันไปมดเลยแค่ภยัโภยโรคภัยไค้เจ็บเข้ามาที่จังหวัดระาายองจังหวัดเดียวน่นนะกระเทือนไปทั่วประเทศเลยสะดุ้งกันไปทั่วจะเอาจะได้รอบสองจะเข้ามาทำไมอกล้ขาขณะเข้ามาต้นปีที่ผ่านมาเดือนมีนาเนี่ย ไปมาหาสู่กันบ่ได้งานจ้างงานปล่อยหลวงกด็ดีงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานศพงานซากโอ้จะต้องยุติไปหมดแหละจะเก็บไววกับบ่าได้ไม่นจ่เน่าแล้วคนตายแล้วจะต้องไปเผาโอ้คนไปกันบ่ได้แหลวบางทีงานบางงานก็กรัวแล้วคนบ่กล้าไปกันนะจะต้องปิดหน้ากันหันหน้ากันเต็มที่บ่าได้นะหันหน้ากันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพ่อก็แก่นตานะปากจมูกนี่ต้องปิดหมด บุ้งพ่อพายเป็นภายคนนั่นมาก่อนคนนี้มาก่อกระบอกหูล้ละวนี่ลองคืดพอเนาะในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้เนี่สัตว์าสตร์ัตว์ชุนทันทางผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนี้อ่ะแต่เขายังยืนยัดอยู่ได้ถึงวันนี้โอ้บางคนต้องระเวดระวังต้องคอยดูแลเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องเตรียมอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดอ่ะก็ผ่านพ้นมาได้จนถึงวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยเออโรคภัยแค่เจ็บ ก็บเบาบางลงไปสามารถอยู่ได้สามารถประกอบกิจการภายในประเทศเขาได้ไปมาหาสู่กันได้แล้วก็พอจื่นอกบานใจได้หันหน้าหันตากันมีการมีงานกับไปมาหาสู่กันได้ด้วยสติสัมปัชัญญะของกู้คนที่พรั่งพร้อมเตรียมพร้อมที่จะนะป้องกันและดูแลตัวเก่าและสิ่งแวดล้อม ผู้อื่นตว่าเอาจะต้องป้องกันกันอย่างไดความปลอดภัยก็เกิดขึ้นนะความปกติในการไปมาหาสู่ดำเนินวิถีชีวิตประจําวันกับพิกมาสู่สภาพปกติภายในประเทศอยู่ตอนนี้ประมาทมาได้เหมือนกันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาพอขาดสติปุ๊บอ่ะนะความบ่าความบ่มบถูกต้องดีงามเกิดขึ้นอาละโรคภยยัยไข้เจ็บจะเข้ามานะ เพราะฉะนั้นต้องมีสติด่านตรวจต่างๆก็จะต้องมีสติเนี่ยเครื่องบินต่างๆจะมาลงเนี่ยจะต้องตรวจแล้วต้องมีสติปัญญาแล้วมีสติพบตรวจแล้วปัญญาจะต้องไอคนนี้มาจากที่ไหนมาจากประเทศไหนนี่เพื่อเข้ามาได้ใครเอาขึ้นเอาเครื่องบินปิกไปนี่ห้ามเข้ามาเด็ดขาดเนี่ยสติปัญญาบ่ฮือเข้าแบบนี้ในประเทศต้องดูแลกันให้ดีเนี่ยจะต้องกินยาอันอย่างจะหายเนี่ยสธา สาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยในในปัจจุบันนี้จะต้องอาศัยสติปัญญาถึงวันนี้มีความจําเป็นนะสติคือทํามีอุป,ปรกรณ์ม,มากนะสติสปัชยญญานะี่มีอุป,ปรกรณ์มีหน้ามีมีหน้าที่อย่างของพ่อแม่เนะี่ยพ่อแม่มีอุป,ปรกรณ์ม,มากต่อลกูกต่อล้านนะสติบางการมีอุป,ปรกรณ์ม,มากต่อทามข้ออื่นๆที่จะเกิดขึ้นทำมากข้ออื่น ธรรมะข้ออื่นถ้าบ่มีสติเกิดขึ้นมาได้เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเพิ่งจะเจริญสติคนจเจริญสติสัมปช,ชัญญะเพื่อหูตัวทออทั่วพร้อมเมื่อหูตัวทั่วพร้อมแล้วนะธรรมะข้ออื่นก็กว้วยเจริญขึ้นมาการพิจารณาก็จะเกิดขึ้นว่าอันอย่างเปิงกวนอันอย่างบ่เปิงกวนค,นคนที่ไปปฏิบัติธรรมพิกมานี่โอ้เข้าใจบางที เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเออมาพิจารณาวิถีชีวิตว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีกี่วนันอันยานที่เอาไปได้จากนี้อันยานที่เอาไปไม่ได้จากนี้ที่เอาไปได้ในพบต่อไปคืออ,อริยทรัพย์ภายในเทวันนะคุณงามความดีที่ได้ทําไว้เทวันที่จะติดตัวเอาไปได้นี่เนี่ยในการปฏิบัติธรรมจเจริญสติปัฏฐานสี่แต่ละที่แต่ละแหง่งแต่ละที่แต่ละแห่งที่สํานักปฏิบัติธรรมเนี่ย จะละเลยบ่ได้เลยเรื่องสติจะจะต้องเจริญตลอดเวลาเมื่อเจริญสติเนี่ยปัญญาเมื่อเกิดธรรมะอื่นก็เกิดโดยมาเมื่อธรรมะอื่นเกิดขึ้นมาอย่ายอมาศรัทธาสาธุชนนะความปลอดภัยของชีวิตจะมีขนาดไหนความปลอดภัยของสังคมจะเกิดขึ้นขนาดไหนความปลอดภัยของประเทศจะมีนักขนาดไหนถ้าคนเจริญสติปัญญาเจริญสติปัฏฐานสี่นะหักษาศีลธรรม คนมีปัญญาย่อมรักษาศีลได้คนมีปัญญาย่อมน,ะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเก่าได้ไม่ใช่กับตัวเก่าอย่างเดียวกับคนอื่นผู้อื่นไปโดยกับสังคมที่ตัวเก่าอาศัยอยู่ึงวันนี้ประเทศชาติขาดขาดสติปัญญาที่ถูกต้องเลยดีงามขาดหินิโอตปะความอายแก่ใจ ความเกรงกลักวต่อบาปกรรมที่จะทำลงไปขาดอย่างมหาศาลมากขาดไปนักสังคมเลยปั่นป่วนวุ่นไวายไปหมดแต่ละตีดแต่ละแห่งลำบากไปทั่วกูปื้นตีถ้าขาดตัวนี้ศรัทธาสัตถ้าขาดหลักธรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นจะต้องปูพื้นฐานตั้งแต่ละอ่อนน้อยถึงวันนี้วิชาศิลธรรมต่างโรงเรียนก็หายไปแล้ว วิชาพระพุทธศาส,สนาก็หายไปวิชาหน้าที่พลเมืองก็ห้ไปนะจะยมศรัทธาลงขึ้นพอเนาะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขศรัทธาวิชาศีลธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอันนี้มาได้เนอะอันนี้ต้องได้เนอะอันนี้ที่มาได้เพราะว่าจะเดือดร้อนตรเก้าวและผู้อื่นอันที่ได้นี่จะเป็นประโยชน์ต่อตรเก้าวและผู้อื่น ภายในโรงเรียนมันจะบ,บ่มีแล้วตอนนี้สถาน่าหานใจอย่างยิ่งน่าสรงสารตัวเก่าหน้าสงสารประเทศน่าสงสารความเป็นอยู่ของสว่วนใ่ายของสังคมเราประเทศไทยถึงวันนี้ขาดเหล่านี้สถาสาธุชนท่านผู้ฟังนีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธาธุชนท่านผู้ฟังที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องนำพาโลกเต้าในทางที่ดีที่ถูกที่ควรจะแท้นะ ถ้าพอแม่ยังกินเหล้ามองยายังทำที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยจะบอกลูกเต้าหลังเลนว่าเออต้องทำแบบนี้นี่นี่นยากนักหนาจะต้องนำจะต้องเป็นผู้นำที่ถูกต้องและดีงามอย่ายมสถาพอเวลากใกล้มาิติกจะเข้าสามทุ่มเสร็จแล้วเวลาเหลือเพียงหนาทีขอประกาศเข้าสรารง,งานบุญก่อน้องอูจากกันไปเดี๋ยวจะเข้าสู่รายการอูจ่าภาษาธรรม ทำพระครูตันสองก็ได้เดินทางถึงสถานีแล้วห้องส่งแล้วนะข่าวสารงานบุญนะอัน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 นีนนนนนน้ข่าวสารงานบุญนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็จะมีมีโยมถามเรื่องกระถินเนาะที่วัดพุทธศรีคีรีนี่มันจะมีกระถินเมื่อไดท่านอาจารย์นะจะมีกระถินเมื่อไดร่ มอว่าวัวดพุทธศรีคีรีมีวันที่17ตุลาคม2563ปีนี้งานกระถินตรงกับวันเสาร์พอดีเนาะวันที่17นะวัดพุทธศรีคีรีนะตำบลตํบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมตองกูปีได้รับความเมตตาจากนะญาติโยมศสัทธาสาธุชนครูบาอาจารย์เจ้าตัวเป็นอย่างดี ปีนี้กมลันการน้อมเรียนเจิญย่ยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีโอกาสน้อมเรียนเจิญไปร่วมบุญกุศลโดยการได้เพื่อสร้างศาสนาวัตถุเพื่อเป็นที่สัสกการะปูจาเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาจุดหนึ่งในในโลกนี้ในแผ่นดินไทยนี้ว่าเป็นที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนา พระธาตุเจดีย์ก่อไปด้วยศิลาแรงทั้งนั้นยิงประกาศบันเตื้อขอประกาศตั้งสถานีวิทยุตัวเนอร์วันนั่นโยมก็โทรมาเออเดวจะไปประกาศวันที่เนี่ยทิ้ตต,ตจะเข้าวันอาทิตย์นี้เนี่ยโยมเป็นธรรมมาก็เลยบอกว่าเออวันอาทิตย์อยฟังเนาะก็เลยมาบอกวันนี้เ <c oughs> <c oughs> จ้าภาพก่อนได้รับความเมตตาจากญาติรมพร้อมทงผูหมวดชยพรพิมพ์สมุทรนะที่มาออกรายการสถานีวิทยุเหมือนกัน จากกรุงเทพมหานาครจากหลายที่จากหน่วยงานต่างๆแล้วอาทิตย์หน้าก็ไวมาอูจาให้ฟังแล้ววันม้วนหัวแก้วดูเหมือนจะเป็นวันที่เสารหา้าเดือนตุลาคมเหมือนกันน่าจะตรงกับวันอาทิตย์วัดหนองผาเขาตำบลํำดิบอำเภอป่าซางของทานวัดคูสถิตสารคุรคณวัดหนองผาเขาก็ตรงกับวันที่เสาสองเดือนตุลาคม จากวัดพุทธศิคิรีแล้วกลับมาวันที่เสาสองวัดหนองผาเขาตะบนน้ำดิบอำเภอป่า้างแล้ววัดม่วนห้วยแก้ววันที่เสาห้าตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะที่จริงท่านพระครูท่านเจ้าวัดหนองผาเขาข้าได้วันที่วันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนกันแต่ด้วยเมตตาธรรมอย่างสูงก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่เสาสองเพื่อมาได้จนการนะสถาหลายคนที่ฟังตั้งสถานิวิทยคือบอกต่อต่อกันไปตัวเนาะ แล้ววันที่12สองิงหาที่จะมาถึงนี้ที่วัดดอนจันทร์บ้านป่าจันทร์ตําบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไห้บ้านเกิดก่อนท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมอาจจะมีการบรรจุพระธ,ธาตุเจดีที่ได้สร้างขึ้นแล้วเหลือแต่บรรจุนั้นในวันที่12เดือนสิงหาคม2 5 6 6 3น้อมเรียนเจิญจะยมศรัทธาสาธุชน ถ้าม,า,มามีเวลาขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาที่ใดก็ตามท่านเจ้าก็มาอุมาเตศเป็นประจำอยู่แล้วน้นอมนเรียนเชิญญ,ญามสมศราสาธุชนท่านผู้ฟังไปร่วมงานกันบรรจุพระธานเจดียเพื่อเป็นพุทธานุสติเพื่อเป็นที่ระลึกที่กราบไหว้ปูจาของมน,มนุษย์และเทพเทวดาในโอกาสต่อไปสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นโบราณวัตถุต่อไปตัน้หน้าแหนร้อยปีตันหน้าบดินกีอาจจะเก่ากองกองอยู่กันอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นคือเครื่องหมายจะบอกสืบต่ออันนี้แต่ก่อนเกิดมีวัดหูได้อย่างไรนี่เราพุทธลูกอยู่ในพระธาตุเจดีนี่บหาหันกะนี่ในเนี่ยเป็นพระธาตุเจดีนี่พุทธลูกนี่เปลี่ยนเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาแสดงว่าแต่ก่อนนี้จะต้องมีคนที่นี่อย่างวัดร้างแต่ละที่แต่ละแห่งในเมืองเชียงใหม่เป็นต้นปเปละทต่เกิดขึ้นมาเป็นวัดปัจจุบันนี้นะ ด้วยความศรัทธาของญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เกิดในยุคนี้ป่ากันไบบุรณะปฏิสังขรหม่นะยกวัดด่างฮือเป็นวัดปะเละนะมาว่าในป่าในดงไหลตีไหลแหง่งตีลาบตีเพียงที่บนเขาบนลอยมีวัดดังไหลตีแม้แต่มาภาพอยู่บนลอยพุนยังมีวัดดังอยู่เหมือนกับนบระหน้าเชื่อในป่าในเขาพุนยังมีวัด่ังอยู่เหมือนกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะในโอกาสนี้ ก็จะกราบไหวสาราทำพระครูต่างสองโดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดนพรุนได้ทนพระครูกระยันประโมทประโมทห้วยแก้วนะ่ะได้มาออกอุจาปัสสัธรรมในเวลาต่อไปในโอกาสนี้ฉะนั้นในโอกาสตอนนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซาง ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยขอกราบไว้สารัตนาทมพระครูสถิตสรคุณอูจจาพบพระขยายมสถานในโอกาสนี้กราบไหว้สาครับผมขอนับน้อมแด่พระรัตนไตรประแก้วเจ้าทังสามพการไว้เหนือกรม่มจอมเก้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสองฆ์องค์สังฆเจ้า อยู่ที่วัดทิวาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วัน,นยัยชะยานันโทรพร้อมกรริธรระกรูกริยาันประโมทที่อยู่ห้องสรงในคณะนี่โ่มกันด้วยความนับถือครับผมขอความผ่าสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมุบรรดาศรัทธาตันสาทุชน พ่อแม่เท่าแก่ปีป้าณาอาลูกเต่าหลอล้านจู้ผู้จุ้คนจุใหญ่น้อยใจยิงและขอเจริญอรหลงน้านที่ครอบคุมห้องส่งอยู่ณนะแห่งนี้ศรัทธาตันสาทุชนพ่อแม่เท่าแก่ใหญ่น้อยใจยิงต่างหลายในคำคืนนี้ก้าวกับผมอัตมาภาพพระคุสติสารคุณ จังวัดวัดหนองผาขาวตบลน,น้ําดิบอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนพร,อร้อมกับโดยท่านอาจารย์วัณชัยชยานันโทวัปุทธศสีครีและท่านพระครูกริยันประโมทวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอจำตองอำเภอไดลลอทั้งสองรูปด้วยความนับถือเป็นอย่างสูงนะครับเนาะได้มาประพบกับบรรดาตันสาทุชนทุกคนทุกท่านแห่งครั้งหนึ่งซึ่งในคำคืนนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นคืนวันที่ซาวหก เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นคืนวันติดเป็นประจำทุกค่ำคืนวันติดก็ได้มาปะปบกันเมือ่อเช่นเคยได้ก้าวกับผมอัตมาภาพพร้อมก็ได้อาจาัรยร์วช้รและจาจาร์ประคูกรยานประโมทไดได้ปะกันและในค่ำคืนนี้ก็อากาศยังอบอ้าว้อนอยู่ตามกรมอุตุวิทยุ กรมอุตุนิยมวิทยาเาาพา 6, 8, ิ่งขอประกาศว่ามาที่สองหกสิบเจ็ดสแปดท่านระมัดระวังเน้ออาจจะมีฟ้ามีฝนเกิดขึ้นโดยเฉพาะตังภางเหนือข,อของฮาวนนี่นจะเจอกันได้ทั่วถึงกันดังนั้นก็ขอท่้ระมัดระวังเนออาอเพราะฝนฟ้าในยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงอากาศมันวิปริตผิดเพี้ยนไปนักเสียดโตก๊กะโต๊เอาจนเกิดความเดือดห้อนเสียหายหกับ สรัทธาประชาชนพี่นอ้องที่อยู่ทั่ว,วไปบอกว่าจะอยู่บนดอยก็ดีบนเขาบนดอยบันลุ่มบนล่างก็ดีจะได้หานถึงความเสียหายห้ายตีหลายแห่งทั่วโลกก็เดือดร้อนเสียหายเหมือนกันหมดใช่เฉพาะบ้นานฮาเมืองเฮาประเทศไทยต่างประเทศถึงขนาดว่าน้ํำล้นเขื่อนอย่างประเทศจีนอ,อย่างนี้เป็นต้นเาจะได้หันว่าน้ําล้นเขื่อนขนาดนักเลย ต้องระบายออกอย่างนักเต็มตี้ก็ยังยังบ่มาตันในการที่ฝนตกติดต่อกันเป็น1 0บ0วันเมื่ออาติตยสองอิติที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต้องปล่อยน้ําออกมาน้ําก็ล้นเข้าบ้านเข้าเมืองอท่วมผุถากบ้านจองหอเฮือนชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องอาจจะบ้านเป็นจำนวนนัก บานเฮามาถึงขนาดนั้นเนาะต่างประเทศต่งางหลายหลายที่อันตรายเกิดขึ้นนักเหมือนกันดังนั้นความเสียหายในตรงเนี้มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมวลอากาศต่างหลายมันมีการผิดเพี้ยนไปอากาศที่เกิดขึ้นสมัยแต่ก่อนเฮาเนี่ยออกแดดมุกสมัยเป็นละอ่อนก็ดีเนี่ยออกแดดออกวอนได้สบายสบายปรด็นนี่ออกแดดมาให้บ่ดีบ่ได้ออมันก็จะทําให้เกิด ไม่แสบไม่จบฮ้อนฮ้อนก็ฮ้อนแตะฮ้อนว่า,าเกิดอันตรายบางคนนี่แพ้ก็กลายเป็นมะเล็งผิวหนังไปแล้วก็มีอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังออกจากบ้านจับจองก็ขอให้ปิดผ้าปิดนุ่งห่มอะไรอย่างเี้มันไม่ชิดหน่อยถ้าเป็นฟ้าเป็นฝนเนี่ยก็ดีก็ให้ระมัดระวังฟ้าเพี้ยฟ้าผ่าอย่างต่างๆเหล่านี้แล้วก็เหนอย่างหนึ่งก็คือการที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงเขาก็บ,กบตาตโทษภัยน,น,นะเนาะ คือธรรมชาติมันเป็นอย่างอี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมนุษย์นี่แหละธรรมาโตออยังนักละมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงทำให้โลกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการกระทำไอ้อย่างต่างๆนานาก็ทําให้โลกที่ถูกทําลายต่างๆจากที่เราได้เยอะได้ทำต่างๆบบบว่าเป็นบุกทํรลายป่าเขาลําเนาภัยก็ดีอย่างต่างๆเนี่ ลกระทบจะเฉพาะในส่วนทาวันนี้หรือผลวันนี้ไ่ใช่มันผ่านมาเป็นพวกกันเป็นหลายสิบปีเป็นชั่วงอายุคนแล้วก็ได้แล้วก็มาส่งผลมาถึงปัจจุบันและกะถ้าว่าเราป้องกันเรามั่ระวังหรือว่าคอยซ้ําเติมอยู่ในปัจจุบันก็จะส่งผลถึงลูกถึงหลานของเราสืบต่อไปดังนั้นเราก็มีสติในการพิจารณาเคร่ครวญในการที่จะดําดเนินชีวิตของเราห,หน้อยหนึ่ง จะไปไหนก็ขึ้นระมัดระวังเตรียมอ่าสัมภาระขึ้นพร้อมอย่างจ้องกายอย่างการนี่เป็นตน้นเสื้อคลุมฝนก็ดีอย่างก็ดีนี่จะไปไหนมาไหนก็ดีก็ของระมัดระวังถนนหนตังก็ขอขึ้นติดตามข่าวข่าวคราวของกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อ,ของข่าวคลา,าจากอ่าจากหน่วยง,งานราชการพ่อ,องที่จะแจ้งข่าวระมัดระวังการเดินตางเส้นตางนี่ถนนพุทธถนนคาดเเตอร์ อ่าควรไปตรงนั้นควรจะเลี่ยงไปตรงนี้ที่นี่มีเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นเน้ออันนี้เกิดขึ้นเน้อเดินทางสะดวกเน้อก็ขอให้เปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางถ้าว่าเขายังจะมีจําจเป็นต้องเดินทางอย่างนี้เป็นต้นอาก็จะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มันอ่าบอก่าเกิดความเดือดห้อนเสียหายเะไรอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็คือการที่มีสตินั่นเองการที่เตรียมพอ้อมีสติไม่พยายปัญญาข้อคิดในต่างๆดังนั้นการที่เราทุกคนทุกท่านเนาะอย่างที่เราได้หูเข้าใจกันว่าการดําเนินชีวิตของเราเป็นปกติธรรมดาเราก็ o, ต้องมีการหูจักในการดาเนินชีวิตเพีอพอเพียงแต่ความต้องการของชีวิตของเราตามหลักธรรมคำสั่งสอนต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนักปราชญ์รัชบัณฑิตผู้หูตั้งหลายได้ก้อนกล้ ได้คิดแล้วก็เอามา,าลิคิดคิดเขียนเอาไว้เป็นตี่คือคนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจะขอยกตัวอย่างของหลวงพ่อพุทธทานได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราทำได้12อย่างสิบสออย่างมันก็คงจะเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของเรานั่นก็คือหนึ่งคือละสอย่างคือละคว,ค,วลความโลภความโกรธความหลง สองฮือทำสามอย่างก็คือเือมีพร้อมทั้งด้านศีลตานศีลและภาวนาแล้วก็ฮือนึก3อย่างคือนึกถึงกุลพระแก้วเจ้าตั้ง3ามราารคืนพ,พระพุทธประธรรมและพระสงค์และเฮือหา3มอย่างหาความสะอาดหาความสว่างหาความสงบเพื่อเกิดขึ้นนีในแนวในการประพฤติบัติของหลวงป่อพุทธศาสตร์ หลวงพ่อพุทธาภิคุวัดสนโมกคาพปาลามซึ่งก็เป็นนักปราดในยุครัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่เก้าที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วก็เป็นนักปราดของโลกเป็นปูชนียะบุคคลที่ตั้งองค์องค์กรโลกหรือว่ายูเนสโกเป็นประกาศให้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งหลักธรรมคำสอน ที่ท่านได้อูได้เอ่ยได้แนะได้นำได้บอกได้กล่าวไว้กับสาธุชนคนเฮาตั้งหลายได้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาโลกจะสงบกว่าดีมนุษย์จะสงบห่มเย็นกว่าดีล้วนแล้วแต่มาจากการที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติหลักธรรมคำสั่งสอนตามพุทธศาสนาซึ่งมันใช่จเรื่องยากล้วกับใช่จเรื่องง่าย หลวงพ่อพุทธทาสประกอบพยายามในการสอนคนได้หูได้เข้าใจในการที่จะดําเนินชีวิตของคนเฮาอย่างที่เป็นว่านะถ้าทำาั้สองอย่างนี้ได้คือละจากความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยฮกอกกิดพอเตแค่สามอย่างเขาละได้สามอย่างนี่แล้วโลกจะเกิดค,ความสุขได้ขนาดไหนมอกได้ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีคือกัน มายใว่าความโลภแต่มีความเพียรพยายามในการดําเนินชีวิตของตนเองมาทําการทํางานจนหามลุ่มหางหามขําเพื่อได้เงินได้ทองเอามาเอาพอพอสมควรมาใจทําการทํางานเอาจนอิดเหนืยไม่ล้าผมก็จะพักผ่อนเพราะมีความคิดโลภอยากได้เกินเหตอุอยากได้จะเกินเหตุจนบาพักบาผ่อนแล้วที่สุดเงินที่เขาได้มานั้นก็ส่งเขาแค่โรงพยาบาล ได้เงินได้ทองมาอย่างเต็มตีเต็มเปลี่ยมปรากฏว่าเฮาสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่งพยงบาลเพราะร่างกายหฮาบวหวเงินที่เอาหามาได้ไปรักษาตัวเองเหี่ยวโตกเปรี่ยงบางคนนี่ถึงขนาดว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเงินที่หิหอมเอาไว้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่นั้นต้องมาสูญเสียกับาการรักษาตนตัวของตนเองจนโม้จนเสี่ยง มันเหลือบัลลอไว้ให้ลูกเต้าหลหลานได้สืบก็มีป,มป่ายมาพอบางทางั้งก็ยังเป็นหนี้เป็นสินดี่ซ้ำไปสาเหตุจา,ากการที่เฮาหุการหุงานจนเกินไปยอย่างนี้เป็นตน้นสองความโทสะคือความโกรธเนี่ยถ้าเฮาละได้มีเมตตาธรรมถ้าทุกคนละทิ้งได้เนี่ยก็จะเป็นให้เฮาทุกคนทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นเป็นผู้ที่มีความาเมตตา และความหลงคือความหลงพิษคืออวิชชาวความมุ่หูแจ้งอันนี้สําคัญยิ่งต้องใจในการพิจารณาค่าครววในปัจจุบันเนี่ยบางคนหลงพิษคึดใจว่าทําดีบ่ได้ดีทําชั่วบ่ได้ชั่วฟังคำทำกี่พิด,ดากับเข้าฟังทำคําคิดเล่าได้กิ่นจินลาบตึงวันอันนี้คือความหลงพิษดังนั้นการที่เราจะคือเราได้ถูกต้องเหมาะสมแ,แต่แล้วก็คือทำกรรมใดไว้ก็ได้รับกรรมอันนั้น กรรมจะปาไปให้เกิดในภพภูมิใหม่กรรมจะปาไปเขาได้เสวยสิ่งที่เขาได้กระทำอน,นั้นอนดีตทำอย่างใดผลมันก็จะได้อย่างนั้นในอนาคตไปหน้าถ้าคิดอ,อย่างอีกนี่ก็คือการความคิดที่ถูกต้องเป็นสมมัมมาทิฏฐิมันจะมีฉาทิฏฐิสองถ้าหากว่าเขาทำได้สามอย่างคือการหื่อตาหักษาศีจรรญเมตตาภาวนาเขาทำก็เพียงพยายามทำไปอย่างช่วงเข้าพรรษาีนเป็น เป็นลักษณะของการที่เขาจะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามศีลภาวนาเขาได้เต็มตีพอส่งองค์เจ้าก็อยู่ยังวัดยังว่า,าได้มาได้ไปนอนค้างอ้างแหลมอยู่ที่ไหนยกเว้นมีความจําเป็นต้องสัตหะไปหมดเมื่อเกินเจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ได้มีโอกาสในทําบุญสร้างกุศลให่เกิดขึ้นเป็นประจำบอกว่าการให้ตานก็ดีกันสมัธนาศาศีลก็ดีช่วงวันพระวันศีลมันนอนวัดตอนวาสมัธนศีลห้าศีลแปด คือเหมาะสมแล้วก็เจริญมิตรตาภาวนาสดโยกูห้องไว้พระสดมนตเพราะปกติช่วงเข้าพรรษานั่นอ่อาออกพรรษาแล้วนั้นฮา,าวแบบค่อยได้มานอนวัดนอนบาตันดังนั้นเมื่อช่วงเข้าพรรษานี่นอนวัดนอนวาฮาก็จะได้บําเพ็ญตานศีลภาวนาหอยอย่างเต็มนตีอย่างนี้เป็นตน้นสามก็คือการที่เฮาน้อมรละลึกนึกถึงกุลพระแก้วเจ้าตังสามประการก่อนรับก่อนนอน ไหวพระสวดมนต์น้อมล,ลึกนึกถึงคุณของพระพูธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณาติเปิงพุทธังสารนังกชามิทำมังสารนังกชามิสั่งคังสารนังกชามิเอากุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่เปิงข้าพระพเจ้าเนอ่อย่างนี้นก่อนรับก่อนนอนยิติปิโสสวะคตโตสุปฏิปันโนอย่างน้อยที่สุดเราได้แค่น,นี้ก็น,น้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคือไผ่ก็คือมนุษย์คนธรรมดานี่แหละ แต่ว่าเป็นผู้ที่มีสติมีพยานปัญญาเป็นเลิศก่มนุษย์ปกติธรรมดาได้ศึกษาเฮียนฮู้เอาตอนตัวเข้าไปเป็นทดลองในการศึกษาเฮียนหู้เข้าไปศึกษาเฮียนหู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วนําเอาความหู้นั้นมาบอกกล่าวมาแนะนาให้ศรัทธาสาธุชนตั้งหลายได้หู้ได้เข้าใจถึงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นว่าาควรจะยึดอัง เป็นสาระที่เปิ่งที่แท้จริงของเฮาและเฮาก็จะได้ปลจากตุกเพราะที่เฮาเวียน่หยแต่เกิดปัจจุบันหลายๆภพหลายๆชาติมาถึงปัจจุบันชาตินี้ก็ดีนะก็ลดแล้วแต่เฮาบอกเข้าใจในธรรมและมาได้ประพฤติธรรมเพื่อจะให้ปลจากตุกนั่นเองอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเฮาน้อมลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนและน้อมมาประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าคอยแนะนําบอกกล่าอย่างนี้เป็นต้น ลเลึอกนึกถึงอยู่เป็นประจำก็จะเป็นบุญเป็นกุศลคือหาตั้งหต่งหางได้หูเข้าใจและพูดปฏิบัติอย่างเหมาะสมสมควรตามฐานานุรูปของตนเองและก็สุดท้ายก็คือการที่เราได้ค้นหาสิ่งความสะอาดความสว่างความสงบสะอาดทางกายดยการมีศีลทางกายและประจาคือการมีศีลสะอาดตังใจก็คือให้จิตสงบ ่มเย็นผ่องแผ่นก็คือขันจริญเมตตาภาวนาจนได้สติได้พยาปัญญาเกิดความสงบห่มเย็นในจิตในใจอย่างลึกซึ้งเมื่อถึงเวลานั้นกายวิจาของเขาสงบจิตแจงเขาสงบสุขอื่นเสมอด้วยความสงบตึงแบบมีแต้แต่ดังนั้นเขาก็ลองทดลองพอตานศีลภาวนาน้อมลึกนึก,นกถึงความสะอาดัน้นเกิดขึ้นในจิตใ,ในใจของเขาความสะอาดทางกายวิจาของเขาทางจิตแจของเขา อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเฮาเกิดมาระเสียจัดเกิดที่ได้พบปะพุทธศาสนาแล้วก็ได้ศึกษาเยนหูไตรตรองใครควรเหมาะสมในงามก็น้อมมาประกอิปฏิบัติเฮาก็ได้เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองให้แก่นตนเองปรับวิถีชีวิตปรับความคิดปรับพฤติกรรมของเฮาคือเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ จากกริยาจากพุทุชนเพื่อเป็นกริยาณชนและแอริยชนสืบไปเราจะไปประมาทดูแควนตัวเองจะไปประมาทดูแควนถึงบุญวัส,สนาบาร,รมีของตนเองสิ่งเหล่านี้สามารถทําได้กันทุกคนถ้าทุกคนนั่นมีความตั้งใจที่จะทำในวันนี้ก็ อ,อ๋คงจะอู้เรื่องธรรมะ,ะเป็นเล็กๆน,น้ออๆที่ก่อนหน้าขอ,อนมน่ยมลทนพระกรอักริยานะประมดได้อู้เอ,อ่ยกระสืบต่อไปขอ,อก,กับนิมลครับครับขอน้อมถวายความเคารพใบสาครูบาอาจารย์ที่ฟังรายการขณะนี้ทุกนจุองค์และใบสาอาจารย์ทั้งสองครับผมครับผมเจริญปอนเนอร์สถาญาติยมท่านทั้งหลายที่ฟังรายการจะเป็นประจำและฟังในขณะน,นี้มาทั้งสามได้ มาพบปะกับพ่อแม่สถาญาติโยมตามที่ได้ทำมาแล้วหลายปีหลายเดือนพันมาอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ยกเวลาให้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเพราะว่าอาจารย์ลงไม่ยากก็เลยติดคัดว่าท่าก็ขอหู้อยู่ตัางที่วัดในออกทางปุ้นแล้วก็ส่งสัญญาณออนไลน์มาใื้อทางสถานีนี้เปิด อนามากับท่านพระครูสถิตสาร,รคูลเก็ะมาได้มาร่วมกันในค่ำคืนนี้มาพร้อมทั้งสามรูปสามองค์เพื่อเือได้เพิ่มอรรถรสในการได้สนทนากันเนาะซึ่งรายการทสล์นหนึ่งก็คือการสนทนาธรรมครับครับผมต่อไปเหลืออสิบนาทีเนาะสิบห้าก็พอมีเวลาได้อู้กันครับ <ขอ S 2> วันนั้นมีโยมวันนั้นมีโยมเปิ้นถามคําถามมาคืนมันพูดพวกกับท่านพระครูสถิตแล้วก็บาได้ตอบคำถามเปิ้นเวลาหมดเนาะ มันมีไหลมันมีหลายกรรมที่ของจองกันแล้วมันมีจากรรมอันหนึ่งที่พ่นว่าข่าเจ้าเอาของเนี่ยผมจำได้เดียวอับอันแน่มันมีอย่างหูคน้าเจ้าของอ่ะนี่ความหมายไม่อย่างแก้ผ้าในวัดแก้ผ้านี้วัดนี้ผมเข้าใจคืออ่ข้่าเจ้าเอาของนี่มันลูกที่ไหนมาเกิดได้ยินบอกเออหลังมีพลับฆ่าเจ้าเาของคือไปพบเปิดไปัมภีร์ในวัดแล้วก็ต้องไปเปแก้ผ้าแล้วจะได้หูเจ้าของเลย อืมเจ้าของเจ้าของตัวเก้านี่ยไงจะได้หู้ชิตใจตัวเก้าเพราะต้องสื่อสารทำมากครับแล้วที่แนวฆ่าทำมานั่นคือฆ่ากิเลสนั่นนะครับฆ่ากิเลสครับกิเลสที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องฆ่าครับครับฆ่าด้วยวิธีอย่างใดพ่องก่อนแนวทางทางพุทธศาสนามีบอกไว้เป็นที่เรียบร้อยภายที่ไปแก้ผ้าในวัดน่ะสุดยอดจะไปเปิดแก้ผ้าเพราะว่าในในกัมปีทำกัมปีในปัญญาใจผ้าห่อกัมปีครับ โบราณการพดแป้งงามนะครับผ้าที่เต่าที่พันเก็บักษามีการปักเป็นลวดเป็นลายครับเป็นห่อไปอย่างดีเลยมันมันก่อมันก็มีหลากหลายเนาะในปัจจุบันนีพปดแป้งผ้าเป็นห่อก็มีประเลิ้มมีอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราจะหุ้งเส้นจีสานด้ไม้เนาะสานด้ไม้หรือว่าแหลบไม้เป็นว่าลบลับทำแต่ไม้ไม้เนี่ยก็ต้องมาห่อกรรมมาห่อกรรมไหมห่อหน้าก่อสานด้วยไหม มัาเอาม้ไม้ไม้หวกไปสร้างนี่แหละเอาเหลาบางๆแล้วก็เอามามาสานสานสานเสร็จแล้วก็ไปประกอบพีกรรมมีความหมายผ้านั่นก็คือผ้าห่อกัผปีห่อกัมปีทำแต่เมื่อแก้แล้วเขอกจะได้หูแต่แก้บาได้ก็บาได้แต่ไหนต้องมาศึกษาแล้วทำต้อง่อนมาได้ก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์เจ้าเตศอธิบายฟังเงลาเข้าภาษาเนี่ยไปวัดไปวาน เป็นอย่้แกพาคำพออกมาเต้นครับคูบาจา์เต้นจะดเต้นมรดกทำกำเมืองจะฟังไปดอกฟังนิท,ทานชาดกแต่การประดิษธรรมะครับอิงประดธรรมะ,ระท,ท,รที่พุรเจ้า,าได้สร้างปร,ะระมีมาโดยตลอดครับส่วนว่าเป็นอย่างไรครับเพราะนั้นไปเวียงแห่งเนาะที่ไปร่วมทำบุญตานเตียนเข้าวัดวันนั้นได้ยินได้สนทนากับหลวงพ่อท่านพระครูท่านเจ้าคณะเำเภอเนาะที่วัดกองลมกองลมครับโอ้เปนว่าคนนอนวัด ต้องพูดเป็นร้อยสองร้อยคนพี่น้องไตยพี่น้องคนเมืองเพิ่ยังมีการนอนวัดนอนวัดนอนว่าครับคนว่าโอ้เป็นเป็นที่โมทนาโมทนาสาตุ์ต้องพูดยักห้าเาฮีดหอยในการคนนอนวัดได้ดีมากนี่นะครับนำฟังธรรมเป็นธรรมดาดแล้วก็นอนวัดโวยแต่ที่เฮาได้หูได้หันนี่อย่างพี่น้องไตยกัีพี่น้องหรือน้องเขื่อนอย่างแม่เนี้น้ที่เฮาไปฮักเจียงตุงนี่นะเพิ่นจะชอบนอนวัดเนอะ เวลามีการมีงานแบบแคกว่ากาภาษาเนี่ยนะอาหารเนี่ยโอ้พอนี่เอาที่นอนประนอนในวิหาระนะั่นแว่าอย่างตัง้งฝั่งฝั่งปุ้นฝั่งพม่มาก็าดีนะเป็นอ,อย่างคือความเคารพแลนะนับถือพุทธศาสนาอย่างแน่ว่นแน่นนะ<น>แต่การไม่ใช่เพราะนับถืออย่างเดียวนะลงมือปฏิบัติตัวเชื่อปัญญาตัวพอเชื่อว่ามีจริงอ่ะบูญกรรมมีจริงบักมีจริงกรรมมีจริง ก็จะฟั่งฟ้าเรากนจะพยายามทำต้องที่จะทําได้ครับยิ่งไปอยู่ในวัดในวาใกล้พระรัตนตรัยนี่มันก็จะฟั่งไปแล้วแล้วก็คนแต่ก่อนนี่คนทั้งพี่น้องตายกันทั้งฝากทั้งพุ่นทั้งฝ่ายพระบาทก็จะนิยมบวชนักหรอกเป็นน้อยเป็นนานจนนักครับคนที่เคยอยู่วัดอยู่วาก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าวัดครับุ้นเคยง่ายคนเคยบวชในวัดในวามาเป็นน้อยเป็นนาน ก็ไปศึกษาต่อไปไม่พระสมุนภาวนาต่อแถมแน่นขึ้นแถมอี่เนอะแน่นขึ้นไปแถมเอฟังธรรมะต่อแถมบัดนี้พระสงฆ์เนเ,ดเตดทำมรดกทำกำเมืองแต่พ่อน้อยพ่อน,นานนี่เกิเตะมารดกไปอ่านมาแล้วตรงไนเตะเป็นจะได้พ่องกับฟังไปฟังซามแถมขึ้นเหนียวขึ้นไปเหทวนของเก่าเนาะที่เราไปในตอนนั้นเนาะทีาจจำได้อยู่ว่าไปเจอไปไปเจองานศพไปเจองานศพแล้วที่นี่ ประกอนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปสวดสวดที่บ้านในวันสุดท้ายวันที่จะเผาเป็นว่าเปิ้นอาธรรมบนหิ่งที่ในบ้านนั่นแหละม้นไม้ในบ้านครับเอาไปทํากัปีเอาลงมาแล้วฮือนกันตุเจ้าได้ขอนนิมนต์ป้นไม้เนี่ะมาเตะครับเป็นว่าธรรมนั่นอยู่ในบ้านพระอาจารย์ แต่บางคนีนบางท้องนี่ถือว่าเอาทําไว้บ้านบังคับดีที่จริงมันเป็นอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะเพื่อเขียนไว้หรอเพื่อนเอาไว้เขียนไว้คือน้อยหนานเพื่อนนักผ่านเจ้าเขียนทำลงไปไปเพื่อบุญหิ้งผ้าไว้กรับไว้ปูชจาแม่นทำที่เป็นมงคลเนาะเป็นสลักฤระิษฐ์ทำอะไรอย่างแต่นี่นี่คือคือเพิ่นทำตัวกระพุทธิ์คือเพื่อนทำเป็นหีดเป็นหอยที่ที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นความคิดความหาันนี่ที่มันถูกต้องมาใช้วความคิดตัวเหลวไหลนะใช้ใช้ใชแต่บางสิ่งบางอย่างในคนเฮาแย่อย่างทําอย่างอย่างคนบ้านเฮาคนคนบ้านเฮานี่ก็ดีเนาะแย่อย่างเขาบอกแค่ถูกเอาทําไว้บ้านมาได้เนะอะอันนี้มันของสูงแล้วก็ของเตี้ยนะจะไปใิบ้านทำที่ไปปฏิบั้านมาทำในตอกเก่าอยู่ในตอกเก่านะนะไว้ว่านี่อะโลกนี้มันวุ่นวายมั่วระดับบอกไว้ว่านี่นะอันนี้มันมีเป็นความความเชื่อเนาะทำคือ ทำไว้บ้านเป็นกลัวว่าจะประมาทพลาดพังเนี่ยไปพอดีเยี่ยไปพอดีว่าจะตกกล้าจะไม่เงีย้ยเสีย